สวยสะกดอิงฟ้าเชิญมงกุฎแกรนด์ฮาร์ท MGT 2023มูลค่า 1.2 ล้านบาทอิงฟ้าสวยสะกดเชิญมงกุฎเกียรติยศแกรนด์ฮาร์ทหัวใจแห่งแกรนด์สำหรับผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023มูลค่า 1.2 ล้านบาทนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดงานเวลคัมเซเรโมนีแอนด์เพรสคอนเฟอเรนซ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023อย่างเป็นทางการเปิดตัวมงกุฎเกียรติยศ MGT 2023เมื่อช่วงค่ำวันที่6เมษายน2566ที่ MGI Hall ศูนย์การค้าโชว์ DC โดยมีแชมป์สกุลลิมปภานนท์รับหน้าที่พิธีกรเปิดเวทีด้วยแฟชั่นโชว์ชุดไทย Heritage of Pride ฝีมือออกแบบตัดเย็บโดย77ดีไซเนอร์จากแรงบันดาลใจสีรุ้งความหลากหลายแห่งเพศแต่ละชุดแบบไม่ซ้ำความหมายดีและมีเพียงชุดเดียวในโลกโดยชุดทั้ง77จังหวัดจะได้ร่วมขบวนพาเหรดในงาน Bangkok Nauru Emit Pride 2023ซึ่งปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครในวันที่4มิถุนายนจากนั้นมีเซอร์ไพรส์จากอิงฟ้าวราหะฟินาเล่ออกมาในชุดจันทรคราสลอเรียลพรีเซนเตอร์สกินไทยคนล่าสุดพร้อมประกาศข่าวดี ROV คือผู้สนับสนุนหลักเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการต่อด้วยแฟชั่นโชว์ชุดราตรีสีขาวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนกพิราบสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนางงามเฉิดฉายมาพร้อมมงกุฎประจำตำแหน่งปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจากอิสเบลล่าเมนินมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จากนั้นมีการเปิดตัวมงกุฎท็อป10มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023เริ่มด้วยมงกุฎตำแหน่งรองอันดับ5โดยมาลายากะคาวมาลีทิพยาพรพรหมราชบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กชาร์ลอตออสตินไฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนต่อด้วยมงกุฎประจำตำแหน่งท็อป5โดยอ๋อยาดาเทพพนมปลาปรพัฒน์สอนวรศิรินดาฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนมอดน้ำอ้อยชนพานอ๋อยาดาเทพพนมปิดท้ายสุดอลังการจากอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เชิญมงกุฎแกรนด์ฮาร์ทหัวใจแห่งแกรนด์ออกแบบโดยนายณวัฒน์เพื่อฉลองมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีที่11ปลาปรพัฒน์สอนวรศิรินดาแรงบันดาลใจมาจากความรักและแทนคำขอบคุณที่ทุกคนได้มอบให้กับแกรนด์ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเส้นทางของเวทีการประกวดนางงามสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนตัวเรือนผลิตจากทองคำ 24K ประดับเพชรแท้บริสุทธิ์และอัญมณีสีเขียวอย่างกรีนแซฟไฟร์และเลมอนควอตซ์ปีนี้มีความพิเศษตรงเลดี้ทอสสัญลักษณ์แห่งสันติภาพบนมงกุฎสามารถแกะออกมาเป็นเข็มกลัดประดับชุดในงานสำคัญได้ทุกโอกาสมูลค่าราว 1,200,000 บาทมอดน้ำอ้อยชนพานสำหรับรางวัลผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023จะได้รับมงกุฎเกียรติยศมูลค่า 1,200,000 บาทเงินรางวัล 1,500,000 บาทคอนโดมิเนียมโครงการดีคอนโดพหลโยธิน1ห้องจากบริษัท A-Base Estate จำกัดมูลค่า 1,800,000 บาทกิฟต์วอลเชอร์จาก S45 คลินิกมูลค่า 300,000 บาทผลิตภัณฑ์ซิตร้าใช้ฟรี1ปีผลิตภัณฑ์ HYA Serum นองแชทใช้ฟรี1ปีผลิตภัณฑ์โลแลนด์ใช้ฟรี1ปีกิฟต์วอลเชอร์ดูแลผิวพรรณจากธนพรคลินิกมูลค่า 200,000 บาทบินฟรี1ปีกับสายการบินไทยเวียดเจ็ตมูลค่า 500,000 บาทผลิตภัณฑ์กันแดดเคที่ดอลใช้ฟรี1ปีผลิตภัณฑ์เบบี้ไบรท์ลิปสติกใช้ฟรี1ปีและน้ำแร่วิวาลก้าดื่มฟรีตลอดปีสำหรับรองทั้ง9ตำแหน่งจะได้รับมงกุฎเกียรติยศเงินรางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
มูลค่ารวมทุกรางวัลกว่า10ล้านบาทหลังจากนี้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023จะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่11ถึง19เมษายน2566ก่อนจะกลับมาประกวดในรอบต่างๆดังนี้วันที่23เมษายนการประกวดรอบชุดประจำชาติวันที่25เมษายนการแสดงระเบียบวาทศิลป์เอ็กซ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์วันที่26เมษายนการประกวดรอบพรีลิมินารีวันที่29เมษายนการประกวดรอบตัดสินอันลั่นเป็นคนธรรมดาคงถูกรวบแล้วชัยวุฒิยังกล้ายิ้มแฮกเกอร์หนีไปแล้วอันลั่นเป็นคนธรรมดาคงถูกรวบแล้วชัยวุฒิยังกล้ายิ้มแฮกเกอร์หนีไปแล้วรับข้อมูลหลุดแต่ใครต้องรับผิดชอบก็ไม่มีคำตอบเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่7เมษายน2566ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยในหัวข้อที่แท้ฝีมือทหารแอบแฮกข้อมูล55ล้านคนพบหลุดจากแอบหมอพร้อมอั๋นกล่าวว่าถ้าตนเป็นนายชัยวุฒิตนจะไม่กล้ายิ้มแล้วจะต้องยกมือขอโทษเพราะเป็นข้อมูลดิจิทัลที่คุณนั่งอยู่ในกระทรวงนั้นแล้วคุณทำให้มันหลุดและยอมรับด้วยว่ามันหลุดออกมาจริงตนไม่รู้ว่าเขาไม่กล้าตอบหรือตอบไม่ได้ว่ามันหลุดออกมาจากไหนแต่รู้ว่าเป็นใครซึ่งจริงๆได้ข้อมูลมาตั้งแต่วันที่2เมษายนแต่เพราะคนคนนี้เป็นทหารจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นทหารจึงต้องติดต่อไปที่หน่วยที่สังกัดเพื่อแจ้งดำเนินการและขออนุญาตให้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของทหารอันกล่าวต่อว่าทำไมเลือกปฏิบัติถ้าเป็นคนธรรมดาจะถูกรวบแล้วใช่หรือไม่แล้วลงท้ายเขาบอกว่าต้องใช้เวลาตามขั้นตอนและทำให้ในระหว่างนี้หาคนคนนี้ไม่เจอแล้วเขาหลบหนีไปแล้วใครคือตัวประกันของเรื่องนี้คือประชาชนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลซึ่งเอาไปใช้อะไรก็ได้มีเบอร์โทรศัพท์มือถือกับเลขบัตรประชาชนสามารถทำธุรกรรมอะไรได้เยอะมากอันกล่าวอีกว่าสรุปแล้วแถลงข่าววันนี้ไม่เห็นทำอะไรได้เลยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ไม่มีคำตอบแล้วใครหรือหน่วยงานไหนรับผิดชอบก็ไม่มีคำตอบอ